สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่15 พฤษภาคม 2561นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองแกว่งตัวในกรอบนะคะแต่เรามองอิงทางลงมากกว่านะคะก็กรอบ1765-1780นะคะสำหรับมองความผันผวนว่าทำไมอิงทางลงเพราะว่าเหมือนกับปัจจัยบวกที่มีการเก็งกำไรกันในช่วงก่อนหน้านี้กำลังจะค่อยๆหมดลงนะคะอย่างเช่นการเก็งกำไรตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็วันนี้ก็คงสุดท้ายแล้วนะคะก็แรงเก็งกำไรเหล่านี้ก็น่าจะหมดหรือว่าจางหายไปจากตลาดนะคะประเด็นในเรื่องบอนด์ยีลด์สหรัฐนะคะเช้านี้ก็ยังวิ่งขึ้นแต่ประมาณใกล้ๆ3%นะคะคิดว่าความผันผวนตรงแถวนี้เนี่ยน่าจะทำให้มีแรงกดดันเข้ามาในเซนติเมนต์การลงทุนได้เป็นระยะนะคะแล้วก็น่าจะมีเรื่องของการปรับตัวดัชนีเข้าออกของ MSCI นะคะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยจำนวนหุ้นที่ปรับเข้าเนี่ยน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ปรับออกนะคะตรงนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการปรับเข้าปรับออกนะคะก็สำหรับตัว MSCI Global Standard นะคะ Indexes นะคะก็มีปรับเข้า1ตัวก็คือ Land House นะคะแล้วก็ปรับออก2ตัวก็คือ KCE แล้วก็SEC Foreign นะคะในส่วนของ Global Small Cap นะคะก็ปรับออก6ตัวปรับเข้า6ตัวปรับออก9ตัวนะคะปรับเข้ามี Triple D นะคะ KCE Mono นะคะ PRM นะคะ TSG นะคะTPI Poline นะคะที่ปรับออก9ตัวนะคะมี Big Camera นะคะ East Water นะคะF Smart นะคะแล้วก็GL นะคะ KTC นะคะ LSFG นะคะมารีสามารถนะคะแล้วก็ TSE นะคะก็ช่วงนี้ยังคงซื้อเก็งกำไรต่อได้นะคะสำหรับกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะก็ขึ้นขายลงซื้อกันไปก่อนในกรอบนะคะที่เราให้ทุกวันนะคะพอร์ตระยะสั้นยังคงไว้เหมือนเดิมทุกตัวนะคะส่วนตัว Research Pick นะคะวันนี้เพิ่มหุ้น1ตัวก็คือการบินไทยนะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวให้เข้าซื้อที่16.80 บาทนะคะรอทำกำไรที่18 บาทตัดขาดทุนที่16 บาทนะคะคาดว่าในงบไตรมาสที่1เนี่ยจะออกมาดีเช่นเดียวกับกลุ่มนะคะจากเงินบาทที่แข็งค่านะคะแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากการทำ Hedging น้ำมันไว้ราว50%นะคะในขณะที่ปลายปีก่อนเนี่ยมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมัน2ครั้งนะคะชดเชยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นงบกันนะคะสำหรับการบินไทยนะคะส่วนตัวอื่นนะคะยังคงถือสถานะต่อนะคะสำหรับตัว Land House นะคะรอเทค Profit แถวๆ11.10 บาทนะคะTMB นะคะรอเทค Profit ประมาณ2.48 บาทนะคะส่วน BDMS กับ BCH นะคะโรงพยาบาล2ตัวขอปรับจุดทำกำไรนะคะเราเข้าซื้อมาเมื่อวันที่11นะคะพฤษภาคมนะคะขอเทค Profit ออกไปที่ ATO นะคะของวันนี้นะคะทั้ง2ตัวในส่วนของ BDMS แล้วก็ BCH ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ